คนไทยไม่ลืมตัววัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยกให้เป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นโบราณสถานที่เต็มไปด้วยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและเคยเป็นที่ตั้งค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินในสมัยยุคกรุงธนบุรีชาวไทยจีนร่วมปักหลักสู้กับพม่าจนชนะได้มีการทำอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินและทหารกล้าไทยจีนไว้เป็นที่ระลึกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายที่ซ้อมรับฝึกฝนและสู้รบกับพม่าจนได้ชัยชนะภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดงปางมาลวิชัยที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนิลมณีเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามดูแล้วดุจมีชีวิตมีเมตตาต่อสรรพสัตว์องค์พระถูกปิดด้วยทองคำเปลวทั้งองค์ผู้ที่ไปกราบไหว้บอกว่าเมื่อมากราบแล้วจะชื่นใจที่สำคัญมาอธิษฐานขอพรสิ่งใดมักประสบความปรารถนาตัวบทวัดบางกุ้งนับเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดเพราะมีรากไม้หุ้มห่อยึดโยงเอาไว้ตามธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นโพต้นไทรต้นไกลต้นกลางต้นมะขามตามคติความเชื่อต้นไม้ทั้ง5ชนิดนี้เกิดร่วมกันที่ใดที่นั่นจะมีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเทพรัตน์คุ้มครองหลวงพ่อนิมณีมีความศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องเล่ากันว่ามักเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณเข้ามากับหลวงพ่อนิมณีในยามค่ำดึกสงัดจนกระทั่งมีการสื่อวิญญาณจนได้มีการสร้างศาลพระองค์หญิงพินทิพย์มนทาทองหรือเจ้าหญิงจันเจ้าขึ้นด้านหลังพระอุโบสถหลวงพ่อนิมณีโดยแกะจากไม้ต้นโพที่มีอายุนับร้อยปีเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช2291เป็นพระราชธิดาของกรมราชวังบวรในสมัยนั้นได้นำบริวารหนีพม่าออกมาก่อนกรุงแตกเมื่อสิ้นอายุไขดวงพระวิญญาณก็ยังผูกพันอยู่กับวัดบางกุ้งและวนเวียนอยู่ที่ศาลคอยเผื่อแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามอย่าลืมมากราบขอพรกันนะคะรับรองสุขใจสมหวังกลับไปแน่นอนสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro